นอกจากการยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราปวดหลังเรื้อรังนะคะคือการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของหลังเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะการออกกำลังกายหลังและแกนกลางลำตัวมีดังต่อไปนี้ท่าที่1เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อกระบังลมด้วยการฝึกหายใจที่ถูกต้องให้ท่านนอนราบกับพื้นชันเข่าสองข้างมือวางที่ท้องและหน้าอกหายใจเข้าลึกทางจมูกท้องป่องหายใจออกสุดทางปากท้องยุบโดยไม่ใช่การเบ่งท้องและไม่มีการยกตัวของหน้าอกทำ 5-10 ครั้งทำบ่อยได้ตามความต้องการท่าที่2ฝึกกดหลังติดพื้นเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกให้นอนหงายชันเข่าหายใจเข้าลึกทางจมูกท้องป่องหายใจออกสุดทางปากท้องยุบแล้วเกรงท้องเกรงก้นกดหลังติดพื้นค้างไว้นับ 1-5 แล้วผ่อนคลายทำซ้ำ10ครั้งท่าที่3ท่าผีเสื้อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและสะโพกนอนหงายราบชันเข่าเท้าชิดกันเกรงท้องส่วนล่างกดหลังกับพื้นแล้วค่อยๆกางเข่าออกจากกันช้าๆให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยๆหุบเข่าเข้าหากันโดยไม่ต้องค้างไว้ให้ท่านทำไปเรื่อยๆ 10-20 ครั้งต่อรอบโดยไม่ต้องกลั้นหายใจขณะทำท่าที่4ยกก้นเสริมกำลังกล้ามเนื้อหลังและสะโพกนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าเกรงท้องเกรงก้นดันน้ำหนักลงที่เท้าสองข้างแล้วเกรงหลังยกก้นขึ้นลำตัวตรงเป็นแนวเดียวกันกับหน้าขาค้างไว้นับ 1-10 แล้วผ่อนคลายทำซ้ำ 10-20 ครั้งต่อรอบท่าที่5เสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนอนหงายราบชันเข่าสองข้างแล้วยกแขนและขาสองข้างตั้งฉากกับพื้นยกค้างไว้โดยเกรงท้องเกรงก้นและกดหลังติดพื้นไว้ร่วมกับฝึกหายใจเข้าออก 2-3 ครั้งแล้วพักทำซ้ำ 10 ครั้งต่อรอบท่าที่6ท่าซุปเปอร์แมนเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังนอนคว่ำลำตัวเหยียดตรงแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้าและขาทั้งสองข้างเหยียดขนานกับพื้นเกรงหน้าท้องและหลังหน้ามองตรงแล้วออกแรงยกแขนและขาให้สูงจากพื้นเท่าที่ทำได้ค้างไว้นับ 1-10 แล้วผ่อนคลายทำซ้ำ 10-20 ครั้งต่อรอบกรณีฝึกใหม่แนะนำให้เริ่มด้วยการฝึกยกแขนและขาด้านตรงข้ามทีละข้างก่อนเมื่อแข็งแรงขึ้นท่านสามารถเพิ่มความยากโดยยกแขนและขาพร้อมกันทั้งสองข้างค่ะลองฝึกกันดูนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของหลังและช่วยให้การปวดหลังเป็นหายๆค่อยๆดีขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่นราม